รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารที่นานากับเท็ดดี้ทำอาหารจากโจทย์ที่ทีมงานเตรียมให้ค่ะอร่อยทั้ง2เมนูแน่นอนแต่วันนี้มาดูดีกว่าว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้เราเอาละฮะวันนี้โจทย์ของเรานะฮะจะเป็นอะไรปกติแล้วถ้าเป็นแบบอะไรอลังการแบบนี้มักจะเป็นพืชผักสวนครัวนะฮะอ่ะเปิดได้เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหแครอทเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดคุณย่ายังอยู่คุณย่าจะชอบเอามาทำส้มตำอะค่ะแต่วันนี้เนี่ยนานาคิดว่า1ในเมนูอร่อยๆที่ชอบทานแบบตลอดกาลของนานาเป็นสลัดมันฝรั่งนานาเนี่ยทำสลัดมันฝรั่งทุกครั้งก็ใส่แครอทต้มสุกทุกครั้งเลยวันนี้จะเอาสูตรสลัดมันฝรั่งอีกหนึ่งสูตรที่อร้อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นผักที่มีวิตามินนะฮะแล้วก็มีคุณประโยชน์แล้วกันเขาเรียกว่าดีมากๆเลยเบต้าแคโรทีนนะฮะตอนเด็กๆ เราเคยได้ยินกันด้วยความที่เขาเป็นสีส้มแบบนี้เนาะก็ทำได้หลากหลายนะแครอทเนี่ยจะไปทำอาหารก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าเอามาทำเบเกอรี่ก็ได้วันนี้เนี่ยผมเห็นแครอทแบบนี้ก็เลยอยากจะเอามาทำเค้กครับก็คือเค้กแครอทนั่นเองนะครับใครที่ไม่กินผักลองมากินเมนูนี้ครับกับเมนูเค้กแครอทของเท็ดดี้ครับแครอทเค้กนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับแล้วก็ทำง่ายจริงๆครับเพียงแค่เราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ไปอบก็จะกลายเป็นแครอทเค้กเนื้อแบบฉ่ำๆให้คุณผู้ชมกินกันแล้วนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับหลักในการทำง่ายๆเลยคือเราแค่มีเขาเรียกว่าอ่างผสม2ใบใบนึงเนี่ยผสมของแห้งก็คือแป้งอีกใบนึงก็คือส่วนผสมที่เป็นไขมันเราเตรียมแป้งกันก่อนคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมใช้แป้งสาลีทำเค้กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแป้งเค้กเนื้อเค้กของเราก็จะเบาๆหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่มีเป็นแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับมีเบกกิ้งโซดาก็ต้องมีผงฟูนะครับเค้กของเราจะได้ขึ้นสวยงามแล้วก็อันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับนิดหนึ่งเอาล่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาทานตัวเค้กแครอทเนี่ยมีกลิ่นหอมๆก็อันนี้แหละคุณผู้ชมมาจากเครื่องเทศที่เราใส่นะอันนี้ของผมจะเป็นอบเชยหรือซินนามอนนั่นเองก็จะหอมๆอยู่แล้วอันนี้ทุกคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็รู้จักกันดีแต่อีกอันนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนัทเมกหรือว่าลูกจันทร์อันนี้จะเป็นลูกจันทร์ป่นเนาะก็จะแบบมีกลิ่นฉุนอันนี้ใส่เยอะมันจะไม่ดีนะมันจะฝาดแต่ถ้าใครชอบก็ได้อันนี้คือสูตรของแบบทุกคนปรับกันได้อะผมว่าอันนี้สบายๆเราแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เบาๆมือจากนั้นนะครับเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นของไขมันของเหลวกันก็ขั้นตอนแรกนะฮะน้ำมันพืชนะครับคือถ้ามีเนยก็ใช้เนยได้นะแต่วันนี้เราใช้น้ำมันพืชเอาเป็นน้ำมันพืชที่แบบเขาไม่ได้มีกลิ่นฉุนอะไรมากนะครับง่ายๆจากนั้นก็ตามด้วยอันนี้เลยน้ำตาลใส่แดงนะครับด้วยความที่ตัวเค้กแครอทเนี่ยสีสันน่ะมันไม่ต้องแบบสีอ่อนสีขาวอยู่แล้วเราใช้น้ำตาลใส่แดงได้เลยคน2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับใส่ลงไปได้เลยง่ายมากๆไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะครับใช้ตะกร้อมือแบบนี้คนให้เข้ากันพอเราคนจนเข้ากันนะครับแบบนี้น้ำตาลใส่แดงของเราอาจจะมีแบบเป็นก้อนๆเม็ดๆจริงๆอันนี้ก็ยีๆไว้ก่อนเนาะพอได้แบบนี้ปุ๊บง่ายๆเลยครับเราจะใส่ส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปค่อยๆใส่นะครับอ่ะอาจจะใส่แบบสัก 2-3 ทีนะฮะเพราะว่าเวลาคนเนี่ยจะได้คนง่ายแป้งก็จะได้เนียนละเอียดนะครับอ่ะจากนั้นก็ค่อยๆคนให้เข้ากันบางทีใส่เยอะแล้วมันผสมยากอ่ะคุณผู้ชมนะก็ต้องค่อยๆนะครับเอาละเห็นไหมพอได้แบบนี้ปุ๊บเนื้อเขาก็จะเริ่มสีสว่างขึ้นแบบนี้เพราะมีแป้งเข้าไปพอเริ่มเข้ากันก็เติมอีกนิดนึงครับค่อยๆเติมไปทีละนิดจากนั้นก็คนให้เข้ากันเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปนะครับแล้วคนผสมจนเข้ากันดีละก็มาถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับแครอทของเรานะฮะเอามาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเรามีเครื่องขูดก็มาขูดได้นะครับอันนี้เป็นเส้นๆ
เวลาทานก็จะได้ยังมีเนื้อให้เคี้ยวอยู่นิดหนึ่งนะสังเกตว่าเวลาเราทานแครอทเค้กเนี่ยนอกจากเนื้อแครอทที่เราเจอแล้วเราก็จะเจอความเหมือนหวานเปรี้ยวๆนิดหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นลูกเกดนะครับสับละเอียดนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นอาจารย์นานาเขาก็คงมีแครนเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือจะมีถั่วนะครับถ้าแบบไฮโซหน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นวอลนัทหรือว่าอาจจะเป็นแบบอัลมอนด์หรืออะไรอันนี้ผมง่ายๆนะคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้เม็ดมะม่วงนะครับก็สับหยาบแบบนี้นะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตนะฮะตัวแครอทเค้กของเราเนื้อจะแน่นๆเลยนะครับส่วนผสมจะข้นๆแบบนี้เวลาทานนะครับตอนอบเสร็จก็จะฉ่ำๆเนื้อหนักๆเลยผสมจนเข้ากันดีแบบนี้นะครับทุกชิ้นมีแครอทแบบนี้หลอกกันไม่ได้ซ่อนกันไม่ได้นะครับเตรียมพิมพ์แล้วก็ตักส่วนผสมลงในพิมพ์ได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวส่วนผสมเค้กแครอทของเรานะครับผสมจนเข้ากันเรียบร้อยแบบนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่ถ้วยกระทงฟอยล์ไว้เลยนะครับถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับแบ่งกันง่ายแล้วก็ทานกันง่ายนะฮะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยจากใส่ลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะตบๆนิดนึงให้เขาเข้าทุกมุมนะครับไม่มีอากาศอยู่ข้างในได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเค้กแครอทของผมนะฮะนำเข้าเตาอบนะครับเราอุ่นเตาไว้แล้วนะครับความร้อนประมาณ180องศาเซลเซียสนะถ้วยของผมถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับอบประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนะครับและนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือแครอทเค้กนะครับที่ออกจากเตาแล้วนะครับเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะครับแล้วก็มาแต่งหน้าพร้อมๆกันปกติแล้วแครอทเค้กเนี่ยเขาก็จะกินกับพวกแบบฟรอสติ้งที่เป็นครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ง่ายๆคุณผู้ชมเป็นบัตเตอร์ครีมก็ได้นะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะดัสนิดนึงนะครับด้วยอบเชยหอมๆครับเข้ากันดีมากๆเลยวันนี้ผมมีเชอร์รี่แดงเชื่อมแบบนี้เลยเป็นเชอร์รี่มาราชิโน่นะฮะโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าเป็นแครอทเค้กนะเหมือนแบบไอติมซันเดย์เพิ่มความมะจังนิดนึงนะครับด้วยดอกไม้ไอซิ่งแครอทเค้กนะครับสามารถทำเป็นคัพเค้กแครอทแบบนี้ได้เลยจากนั้นนะคุณผู้ชมก็วางใส่ภาชนะเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเค้กแครอทของเท็ดดี้นะครับน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยครับผมเอาแครอทมาหั่นเตาแบบนี้ต้มจนสุกอย่างนี้เลยเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียสลัดมันอันนี้คุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำปลาดุกฟูโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำนำเนื้อปลาดุกสับใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิ
คล้าให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนำปลาดุกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบสีเหลืองสวยงามตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันคนผสมน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บจนส่วนผสมละลายดีใส่มะม่วงเปรี้ยวสับพริกจินดาแดงซอยหอมแดงซอยขึ้นช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงทอดเคล้าให้เข้ากันตักปลาดุกฟูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับยำมะม่วงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับยำปลาดุกฟูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะของเราวันนี้เป็นแครอทค่ะนานาเอาแครอทมาหั่นเต๋าแบบนี้ต้มจนสุกอย่างนี้เลยเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียรับรองว่าอร่อยกินหนุบหนับเป็นของมื้ออาหารว่างก็ได้หรือรับประทานคู่กับอาหารจานหลักพวกไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันมาดูขั้นตอนการทำดีกว่ามายองเนสของเราวันนี้จะขึ้นจากมายองเนสปกติก่อนคือใส่ไข่แดงลงไปจากนั้นใส่เกลือพริกไทยเลือกเป็นพริกไทยขาวมายองเนสของเราสีจะได้สวยๆจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำมันที่เลือกใช้สำคัญมากๆค่ะวันนี้นานาใช้เป็นนี้เลยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตค่ะค่อยๆใส่ปั่นให้เข้ากันเปิดฝาออกมาคุณจะได้เนื้อมายองเนสแบบนี้เราจะเอามายองเนสของเรามาปรุงรสตักขึ้นมาหนำๆแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะมายองเนสของเราวันนี้เป็นนี่มายองเนสมันกุ้งนานาปรุงรสด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะคุณเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญนะคะที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมายองเนสมันกุ้งของเรามันกุ้งเสวยหอมจากนั้นเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติได้แบบนี้เสร็จแล้วเคล้ามายองเนสของเรากับมันกุ้งเสวยและน้ำเชื่อมสีทองนะคะน้ำเชื่อมโกลเด้นไซรัปของเราก่อนจากนั้นพักทิ้งไว้แบบนี้เรามาทำมันฝรั่งกันค่ะมันฝรั่งนะคะเวลาต้มเนี่ยนะคะบากมันแบบนี้เวลาลอกจะได้ลอกง่ายๆนี่ค่ะก็เอาเปลือกออกอย่างนี้เลยมันร้อนๆนะต้องร้อนๆใส่ลงไปเอาปลายมีดนะคะกด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 เปลือกมันออกจากนั้นนะหั่นมันของเราค่ะเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะเพราะเดี๋ยวเคล้าลงไปมันของเราเนี่ยก็จะซุยออกมาใส่มันฝรั่ง
ร้อนๆลงไปเลยค่ะร้อนๆแบบนี้นะคะใส่มายองเนสของเราลงไปเคล้าอย่างนี้เลยจากนั้นโจทย์ของนานาวันนี้เป็นแครอทต้มค่ะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะและที่สำคัญใส่นี่เลยนานาใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียค่ะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีผงชูรสด้วยนะซื้อไปเสร็จแล้วจะเอามาทำเมนูอะไรเอาไปต้มก่อนนะนี่นะเอามาต้มจากนั้นหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้แทนเบคอนอร่อยไม่แพ้กันเพราะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังสุดๆไปเลยนี่ค่ะเคล้าสลัดมันของเราให้เข้ากันจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสลัดมันอันนี้คุณจะกินตอนอุ่นๆก็ได้หรือคุณจะไปแช่เย็นจัดๆแล้วก็ทานก็ได้เช่นกันค่ะสลัดมันใส่แครอทเยอะๆแบบนี้แครอทต้มสุกๆอร่อยมากนานาใส่แตงญี่ปุ่นลงไปเพิ่มเพื่อให้สีเขาดูสดใสกุนเชียงค่ะโรยลงไปกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตาจะนิ่งสักนะคะและสุดท้ายโจทย์ของเรานานาใส่แครอทต้มสุกค่ะตกแต่งโรยต้นหอมซอยก่อนเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดมันฝรั่งของนานาวันนี ลงไปนะครับถ้าเราชอบเชอร์รี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปก็ได้เราชอบแคนเบอรี่ก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นลูกเกดนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บใส่พิมพ์แล้วก็อบออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับเอามายองเนสมันกุ้งเสวยของเราเคล้ากับมันฝรั่งแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เค้กเบทเทนเบิร์กสตรอเบอรี่เค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันฟลุตตามินาทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดเ
จากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นแครอทนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูขนมอร่อยๆนะครับอย่างเค้กแครอทแบบนี้แหละครับขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเห็นไหมง่ายมากๆเลยใส่แครอทลงไปนะครับถ้าเราชอบเชอร์รี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปก็ได้เราชอบแคนเบอร์รี่ก็ใส่เข้าไปก็ได้แต่วันนี้เราใช้เป็นลูกเกดนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงผสมให้เข้ากันเสร็จปุ๊บใส่พิมพ์แล้วก็อบออกมาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เลยครับกับเมนูเค้กแครอทนะครับสลัดมันฝรั่งสูตรของนานาวันนี้เนี่ยนะคะนานาเริ่มจากการทำมายองเนสเลยคุณตีมายองเนสของคุณเนี่ยนะจากนั้นสูตรพื้นฐานนานาประยุกต์ใส่มันกุ้งเสวยค่ะรับรองว่าคุณจะได้สูตรมายองเนสที่เป็นสูตรที่ใหม่ที่สำคัญหอมอร่อยจากมันกุ้งเสวยมากๆเอามายองเนสมันกุ้งเสวยของเราเคล้ากับมันฝรั่งต้มร้อนๆนะคะใส่ผักของเราวันนี้ที่เป็นโจทย์คือแครอทแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสาจากนั้นเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันคุณก็ได้เมนูทานเล่นเป็นสลัดมันฝรั่งใส่แครอทแบบนานาแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมมีแครอทอยู่ที่บ้านนะครับสามารถทำเมนูอร่อยๆแบบเท็ดดี้แล้วก็นานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กแครอทแบบนี้หรือว่าสลัดมันฝรั่งแบบเจเจ้นะครับก็น่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมขาสูตรอาหารน่ากินแบบนี้นอกเหนือจากวันนี้ที่คุณผู้ชมดูสลัดมันฝรั่งของนานาและเค้กแครอทของเท็ดดี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งรายการเก่าๆของครอบครัวเราด้วยอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะคะทาง YouTube ค่ะติดตามชมได้ที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเนาะเข้าไปดูกันได้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับเพียงแค่เราเอาบิสกิตรสที่ชอบผมแนะนำเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็มาบุกผสมกับตัวเนยสดชนิดเค็มแล้วก็มารองไว้ที่ก้นถ้วยจากนั้นเราก็จะทำคาราเมลวันนี้ผมใช้สูตรเข้มข้นเลยตอนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยบิสกิตกับผงโกโก้โรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะเพราะว่าโรตีเนี่ยนะคุณก็ซื้อแป้งโรตีสำเร็จรูปมาห่อกับกล้วยแล้วก็นำเข้าแอร์ฟรายเออร์ถ้าอยากให้สีสวยแบบของนานาคุณทาไข่นิดนึงก่อนอบเนี่ยนะคะ